สวยอยู่เลยสวยล่ะของพังหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วไม่ต้องยุ่งนี่ทำไมต้องปฏิเสธฉันด้วยอะฮะก็เพราะว่าฉันไม่อยากยุ่งกับคุณไงเอาดอกไม้พวกนี้ไปให้น้องนุชเถอะนะไม่อยากยุ่งกับฉันแล้วอยากยุ่งกับไอ้ปานคงใช่ไหมฮะอ๋อจริงสินะไอ้สร้อยทับทิมเนี่ยมันคงจะดีกับดอกกล้วยไม้งั้นน่ะสิขอโทษด้วยนะเผอิญว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ข้าวของอย่างที่คุณคิดแล้วสร้อยอันนี้เนี่ยคุณปานทองก็แค่ให้ฉันยืมเหรอโอ้ยแล้วมันบอกด้วยหรือเปล่าว่าถ้านอนกับมันแล้วมันจะให้เลยอ่ะคุณชินภัทรในหัวคุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้หรือไงนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะมีความคิดต่ำๆแบบคุณเลยจะรีบไปขายปานทองยังไงฮะใช่ฉันจะบอกอะไรให้นะเวลาฉันอยู่ใกล้ๆคุณปานทองเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยกว่าอยู่กับคุณเยอะคุณมันก็ขนเลือดเย็นฆาตกรเลือดเย็นโอ้ยอยากจะรู้ไหมว่าคนเลือดเย็นจริงๆเขาเป็นยังไงปล่อยนะนี่คุณปล่อยนะจะบ้าเหรอพี่นภัทรบอกแม่มาสิรับหลังแม่น่ะเลยเถอะไปถึงขั้นไหนแล้วไม่ได้สิล่ะต่อไปนี้ต้องทำอะไรสักอย่างดิฉันขอรบกวนเวลาสังสรรค์ของทุกท่านสักครู่นะคะดิฉันมีเรื่องสำคัญจะประกาศให้ทราบค่ะคุณก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าชินภัทรลูกชายดิฉันน่ะกำลังจะแต่งงานกับหนูนุจรีหลานสาวดิฉันดิฉันจะแจ้งทราบค่ะกำหนดงานแต่งเดือนหน้านี้แล้วค่ะจินภัทรกันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็น